ะตอนนี้ก็เรียน Master of Data Analytics ที่ Queensland University of Technology ค่ะอันดับแรกก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเราก็จะมีกำแพงภาษาซึ่งคำว่ากำแพงภาษานี้ไม่ใช่แค่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมันก็คือเราต้องรับรู้ในหลากหลายสำเนียงมากเพราะว่ามันก็คือ international มหาลัยที่เป็นแบบว่าเปิดรับทุกชนชาติแล้วก็เชื้อชาติอะค่ะก็อาจารย์ก็จะมีทุกประเทศมีทุกเชื้อชาติมาเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ทุกๆสำเนียงแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงเราเวลาเราทำงานเราก็ต้องทำงานกับคนประเทศอื่นเหมือนกันก็เป็นข้อดีที่เราได้ฝึกตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ก็จะเฟรนลี่มากคือคนที่นี่เขาจะเป็นชิลๆก็คือจะสบายมากทำอะไรก็ได้บรรยากาศสบายๆไม่ได้กดดันอะไรคอร์สเรียนของ Data Analytics ก็คือมันก็จะสามารถเลือกได้3เมเจอร์หลักๆก็คือจะมีชีวะมีสถิติแล้วก็มีด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอันนึงคือ no option ก็คือเราเลือกอะไรก็ได้เราแต่แบบ mix กันไปแต่อย่างเอิญเนี่ยตอนแรกเอิญเลือกคอมพิวเตอร์แต่เอิญแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เอิญก็เปลี่ยนเป็นสถิติวิชาก็น่าสนใจมีให้เลือกหลายอย่างอย่าง business ก็มีเอิญก็ไปเรียน business เหมือนกันก็เอิญเรียนเยอะเหมือนกันหลายอย่างพวกเทคโนโลยีต่างๆก็ดีฟาซิลิตี้ของที่นี่ก็จะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นยิมสระว่ายน้ำห้องสมุดหรือว่าที่พักผ่อนหย่อนใจในตึกต่างๆเขาก็จะมี student support ก็จะมีแยกไปอีกว่าของ faculty นั้นๆหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลเมเจอร์นั้นๆคณะนั้นๆแล้วก็ถามได้ทั่วไปก็คือจะเรียกว่า high queue ก็จะอยู่ในห้องสมุดอันนี้ก็จะเป็น high queue นะคะก็จะมีพนักงานอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะมาต่อคิวตรงนี้แล้วก็จะมีคำถามอะไรมาถามได้เลยแล้วชั้นบนก็จะเป็นห้องสมุดชั้นล่างก็จะเป็นคาเฟ่เชลียก็กินข้าวได้แล้วก็จะมีพวกแบบ student guild ก็คือจะเป็นกลุ่มของนักเรียนที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะที่อ่านหนังสือทำโปรเจกต์ทำแล้วก็ได้หรือว่ารอเรียนก็จะมานั่งได้อันนี้ก็จะเป็นตึกที่ทุกคนใช้ได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไฮสคูลเลอร์เวลาเขามาทางนักศึกษามหาลัยอะค่ะแบบขอเรียนต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะพามาชมตรงนี้เพราะว่ามันเป็นศูนย์ Data Science Center ของที่นี่ก็จะมีพวกเทคโนโลยีเยอะๆเข้ามาดูได้ออสเตรเลียเขาจะสนใจด้านธรรมชาติมากแล้วก็อย่าง Data Science Center เนี้ยเขาก็จะมีโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับในมหาสมุทรเยอะมากเขาก็เลยพยายามให้เด็กๆเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างเอิญโปรเจกต์ที่ทำตอนนี้ก็จะทำเกี่ยวกับพวก Coral Reef ของมหาสมุทรอะค่ะก็เขาก็เลยพยายามให้ทุกคนเข้าถึงการรักธรรมชาติแล้วก็ท้องทะเลของที่นี้ในการสร้างอันนี้มาแล้วเราก็สามารถจิ้มวันนี้ได้โชว์ความเป็นเทคโนโลยีของประเทศและมหาลัยอย่างนี้เขาก็จะอธิบายว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะเล่าว่าเซ็นเตอร์นี้เซ็นเตอร์ของ Data Science เขารีเสิร์ชเรื่องอะไรอยู่บ้างส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมหาสมุทรที่เอิญเคยพูดใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ Health ก็คือด้านไบโอมากก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นรีเสิร์ชเกี่ยวกับรูปโลกต่างๆพอเอามาใส่เข้าไปในโปรแกรมที่เขามีแล้วมันก็จะพรีดิกออกมาว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เทรโลกำลังนำ Data Science อะไรพวกนี้มาปรับใช้กับด้านของชีวะเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็เลยให้ความสำคัญกับด้านนี้เหมือนกันตอนนี้ไลฟ์สไตล์เอิญก็ส่วนใหญ่ถ้าว่างจริงๆเอิญก็จะไปบีชเพราะว่ามันก็จะนั่งรถไฟไปได้ภายใน1ชั่วโมงที่ The Gold Coast ก็จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนออสเตรเลียก็ทุกซัมเมอร์คนก็จะมีเป้าหมายว่ามา The Gold Coast การเดินทางสะดวกสบายเราไม่จำเป็นต้องมีรถอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนปอโทก็จะได้ค่ารถที่ถูกลง 50% นะคะก็ใช้ให้เต็มที่คือไม่จำเป็นต้องมีรถก็คือไปเที่ยวได้ก็ตอนเตรียมตัวก็พี่เขาช่วยเกา study plan SOP ให้แล้วก็เรื่องเอกสารอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็ช่วยทุกอย่างที่สำคัญคือฟรีด้วยนะคะสมัครเรียนต่อออสเตรเลียกับพี่ hands on ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย